และเช้าวันนี้นะครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่3ข้อที่7ถึงข้อที่18เราจะได้ดูพระธรรมโครินธ์เป็นการต่อเนื่องไปด้วยกันนะครับครั้งที่แล้วเราได้ดูไปในหัวข้อเรื่องของหนังสือรับรองชีวิตนะครับและครั้งนี้เราจะดูในหัวข้อเรื่องสง่าราศีของพันธสัญญาใหม่อยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและเปิดพระธรรม2โครินธ์บทที่3ข้อที่7ถึงข้อที่18เพื่อเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับแต่ถ้าการปรนิบัติที่ทำให้ตายคือตามตัวอักษรที่จารึกไว้บนแผ่นศิลานั้นยังมาด้วยรัศมีแม้จะเป็นรัศมีที่จางหายไปที่ทำให้พวกอิสราเอลไม่อาจเพ่งดูหน้าของโมเสสเพราะรัศมีบนใบหน้าของท่านการปรนิบัติตามพระวิญญาณก็จะมีรัศมียิ่งกว่านั้นอีกไม่ใช่หรือเพราะว่าถ้าการปรนิบัติที่เกี่ยวกับการลงโทษยังมีรัศมีการปรนิบัติที่เกี่ยวกับความชอบธรรมจะมีรัศมีมากกว่านั้นหลายเท่าอันที่จริงรัศมีที่เคยมีนั้นก็อับแสงไปแล้วในกรณีนี้เป็นเพราะรัศมีที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าถ้าสิ่งที่จางหายไปยังมาด้วยรัศมีสิ่งที่ยั่งยืนก็จะยิ่งมาด้วยรัศมีมากกว่านั้นหลายเท่านักเมื่อมีความหวังเช่นนั้นแล้วเราจึงพูดด้วยความกล้าอย่างยิ่งแล้วเราไม่เหมือนโมเสสที่เอาผ้าคลุมไว้บนใบหน้าเพื่อไม่ให้ชนชาติอิสราเอลเพ่งดูการสิ้นสุดของรัศมีที่ค่อยๆจางหายไปนั้นแต่ความคิดของพวกเขามืดมัวไปเพราะว่าตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเขาทั้งหลายอ่านพระทศยานเดิมผ้าคลุมนั้นยังคงอยู่ไม่ได้ถูกเปิดออกเพราะผ้าคลุมนั้นจะถูกเปิดออกโดยพระคริสต์แต่ว่าจนถึงทุกวันนี้เมื่อใดที่อ่านคำของโมเสสผ้าคลุมนั้นยังปิดบังใจของเขาไว้แต่ถ้าใครหันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผ้าคลุมนั้นก็จะถูกเปิดออกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์ด้วยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณสาธุการพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณสาธุการพระเจ้าผู้ทรงประทานพันธสัญญาอันประเสริฐพันธสัญญาที่สูงส่งเพื่อจะทำให้เราทั้งหลายได้ถูกเปลี่ยนเป็นลำดับไปจนมีสง่าราศีเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ขอให้พระคำพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นเสียงของพระเจ้าที่จะปลดปล่อยจิตวิญญาณจิตใจเราจากวิธีการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องไปสู่การใช้ชีวิตใหม่ในพันธสัญญาอันประเสริฐของพระองค์ขอให้พระคำของพระเจ้านั้นสำแดงฤทธิ์เดชในจิตวิญญาณของเราเราขอน้อมลงเราขอถ่อมลงเพื่อจะยำเกรงต่อพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในครั้งที่แล้วของพระธรรม2โครินธ์บทที่3นะครับเราได้ดูไปในข้อ1ถึงข้อที่6ได้พูดถึงหนังสือรับรองชีวิตซึ่งอาจารย์เปาโลพูดถึง3อย่างว่าคนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย3อย่างนี้1ก็คือชีวิตที่ดีที่สำแดงจนคนรับรู้เป็นคำพยานมือ1ไม่ใช่แค่คำพยานมือ2สิ่งที่2ที่ผู้รับใช้แท้จริงของพระเยซูต้องมีคือชีวิตที่ส่งอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงคนอื่นจนหนังสือของเราถูกบันทึกในจิตใจของคนอื่นเป็นหนังสือแห่งชีวิตและสิ่งที่3ที่ผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ต้องมีก็คือการที่เราเองจะมีความเชื่อมั่นในการทรงเรียกและของประทานของพระเจ้าส่วนในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วได้พูดถึงชีวิตคนที่มีน้ำหนักคนที่เป็นหนังสือชีวิตที่แท้จริงครั้งนี้อาจารย์เปาโลได้พูดถึงเหตุที่ทำให้ชีวิตของคริสเตียนมีน้ำหนักเหตุที่ทำให้ชีวิตของเราสามารถส่งอิทธิพลแห่งความดีที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้จัมเปโลได้พูดว่าน้ำหนักชีวิตคริสเตียนเกิดขึ้นจากพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่พันธสัญญาเดิมที่เป็นประมวลกฎที่นำไปสู่การปรักปรำเมื่อล้มพลาดแต่เป็นพันธสัญญาใหม่ที่นำไปสู่เสรีภาพนำไปสู่ชีวิตนำไปสู่การมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไปอย่างที่พี่น้องได้ทราบแล้วว่าปัญหาหลักๆคริสเตียนในเมืองโครินธ์มีอยู่อย่างน้อย2อย่างปัญหาอย่างแรกของคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์คือบาปมีการทำบาปและไม่กลับใจมีบาปของการแตกแยกอยู่ในคริสตจักรที่โครินธ์มีบาปของการแบ่งเขาแบ่งเราแบ่งพรรคแบ่งพวกอยู่ที่นั่นบางคนเป็นศิษย์เปาโลบางคนเป็นศิษย์อปอลโลและบาปอีกอย่างก็คือบาปของการล่วงประเวณีที่เมืองโครินธ์และไม่ยอมกลับใจนี่คือสิ่งที่ทำลายคริสตจักรและทำลายชีวิตคริสเตียนคือบาปสิ่งที่2ที่ทำลายคริสเตียนในเมืองโครินธ์ก็คือคำสอนที่บิดเบือนมีผู้สอนเท็จทำลายความน่าเชื่อถือเปาโลเพื่อจะนำคนในเมืองโครินธ์ให้กลับไปถือลัทธิแห่งการถือปฏิบัติเพื่อจะทำดีให้คู่ควรกับพระคุณพระเจ้า
อาจารย์เปาโลจึงถูกโจมตีถูกดิสเครดิตและเขาพยายามจะพาคนที่เป็นผู้เชื่อให้กลับไปหาการประพฤติตามบทบัญญัติเพื่อจะได้รับความชอบธรรมกลายเป็นศาสนาแห่งความพยายามศาสนาแห่งความดีของมนุษย์เพื่อจะให้ได้พระคุณพระเจ้าอาจารย์เปาโลจึงเปลี่ยนและแก้ความคิดจากคำสอนที่บิดเบือนโดยบอกว่าท่านไม่ใช่ผู้รับใช้ของพันธสัญญาเดิมแต่ท่านเป็นผู้รับใช้ของพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาใหม่นี้เราได้รับการปลดเปลื้องละเมิดจากบาปในพันธสัญญาใหม่นี้เราไม่ได้พึ่งพาการประพฤติให้ดีพอเพื่อจะคู่ควรกับพระคุณแต่มีพระคุณพระเจ้าที่ได้เปลี่ยนชีวิตของเราวันต่อวันเพื่อเราจะเข้าใจพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นะครับเราจะทำความเข้าใจพื้นฐานของพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ก่อนเพื่อเราจะตีความในข้อพระคัมภีร์เมื่อสักครู่ได้อย่างเข้าใจมากขึ้นในส่วนที่1คือพันธสัญญาเดิมคำถามที่น่าสนใจคือพันธสัญญาเดิมคืออะไรพันธสัญญาเดิมเกิดขึ้นเมื่อไหร่พันธสัญญาเดิมเนี่ยคือ Old Covenant นะครับไม่ใช่ Old Testament นะครับเป็น Old Covenant คือพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับคนอิสราเอลซึ่งเป็นพันธสัญญาที่เกิดเมื่ออิสราเอลได้รับพระบัญญัติจากพระเจ้าที่ภูเขาซีนายส่วนพันธสัญญาใหม่ที่เราจะศึกษาในส่วนที่2นั้นคือพันธสัญญาที่คริสเตียนผู้เชื่อทุกคนไม่ใช่เพียงอิสราเอลเท่านั้นแต่รวมอิสราเอลฝ่ายวิญญาณจะได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์กลับมาที่พันธสัญญาเดิมนะครับเหตุการณ์ที่มีการมอบพันธสัญญานั้นเกิดขึ้นที่ภูเขาซีนายหลังจากอิสราเอลบูชาโคทองคำเขาสร้างโคทองคำขึ้นมาเป็นรูปเคารพของตัวเองแล้วก็บอกว่าโคตัวนี้แหละนำเราออกจากอียิปต์แล้วก็นมัสการโคตัวนี้พระเจ้าก็ทรงพิโรธด้วยบาปที่พวกเขาทำและในบาปที่พวกเขาทำพระเจ้าก็เลยตั้งพระทัยว่าจะไม่เสด็จไปกับพวกเขาที่ภูเขาซีนายอิสราเอลรู้สึกหดหู่ใจมากเพราะพระเจ้าผู้นำเขาออกมาจากอียิปต์ตัดสินใจว่าจะไม่เสด็จกับเขาเพื่อเข้าไปสู่คานาอันพระเจ้าบอกว่าจะส่งทูตของพระเจ้าพาพวกเขาไปแทนเพราะเกรงว่าชนชาตินี้ที่มักดื้อรั้นและกบฏจะทำบาประหว่างทางและทำให้ความบริสุทธิ์พระเจ้าต้องประหารเขาให้สิ้นใจไประหว่างทางอิสราเอลรู้สึกเสียใจเขาเปลี่ยนจากคนที่แสวงหาพระพหัตไปสู่การแสวงหาพระพักเขาต้องการให้พระเจ้าอยู่กับเขาเขาไม่ได้ต้องการแค่คานาอันแต่เขาต้องการให้พระเจ้าไปกับเขาสู่คานาอันในเวลานั้นอิสราเอลกลับใจเขาโศกเศร้าและโมเสสได้ทูลวิงวอนต่อพระเจ้าพระเจ้าจึงกระทำส่วนนี้คือการรื้อฟื้นพันธสัญญาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในอพยพบทที่34ข้อที่10ถึงข้อที่28พระเจ้าได้รื้อฟื้นสัญญากับอิสราเอลอีกครั้งเป็นพันธสัญญาว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเขาโดยในข้อที่10ของอพยพบทที่34ได้บอกว่านี่แน่เราจะทำพันธสัญญาเราจะทำการอัศจรรย์ต่อหน้าประชากรทั้งสิ้นของเราซึ่งไม่เคยมีใครทำในทั่วพิภพและในประชาชาติทั้งสิ้นหลังจากนั้นข้อ11ถึง28พระเจ้าก็พูดถึงพันธสัญญาของพระองค์เป็นสิ่งที่อิสราเอลจะต้องถือรักษาไว้เพื่อเขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าดังนั้นในพันธสัญญาเดิมนี้จึงเป็นพันธสัญญาที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาหลังจากอิสราเอลทำบาปและพระเจ้าก็ดำเนินไปร่วมกับเขาเข้าสู่คานาอันจากการที่ข้อ11ถึงข้อ28ได้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าให้อิสราเอลยึดถือรักษาเพื่อเขาจะได้รับพระพรเอาไว้ในชีวิตทำให้อิสราเอลเคร่งครัดในการประพฤติตามกฎข้อบังคับของอพยพบทที่34ข้อที่11ถึงข้อที่28เป็นอย่างมากและในเวลาต่อมาพัฒนาการทางความเชื่อของเขาก็ได้เพิ่มหลักคำสอนข้อยุ่มยิ้มเข้าไปเขาเริ่มเพิ่มเติมข้อบังคับยุ่มยิ้มอีกหลายอย่างเข้าไปมากมายจนกลายเป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยข้อบังคับเต็มไปด้วยศีลธรรมข้อบังคับเต็มไปหมดเพื่อจะให้คนเนี่ยประพฤติตามให้ดีและคู่ควรเช่นเวลาดื่มน้ำก็จะต้องกรองน้ำก่อนถ้าไม่กรองน้ำถือว่าเป็นมลทินถือว่าทำบาปกับพระเจ้าเป็นต้นหรืออาหารหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้คนอิสราเอลเนี่ยกลายเป็นศาสนาที่เปลี่ยนจากพันธสัญญาแห่งความสัมพันธ์ไปสู่ศาสนาแห่งการประพฤติเพื่อให้ทำได้ตามกฎเกณฑ์คำสอนทางศาสนาทุกประการจนตนเองดีคู่ควรซึ่งธรรมบัญญัติซึ่งเป็นส่วนสำคัญของพันธสัญญาเดิมเนี่ยมีแบ่งอย่างน้อย3หมวดถ้าพี่น้องอ่านพระธรรมเลวีนิติพระธรรมอพยพพระธรรมกันดารวิถีพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติแล้วพี่น้องรู้สึกโอ้โหมีเอานกเขาคู่หรือเอานู่นนี่แต่ไม่หมดเลยนะครับเราก็อาจจะงงเอ๊ะตกลงเป็นยังไงบ้างนะครับในธรรมบัญญัติเดิมแบ่งเป็น3หมวดหลักๆ1ก็คือบัญญัติพลเมืองหรือว่าเรียกว่าซีวิลลอนะครับเป็นบัญญัติเกี่ยวกับพลเมืองเป็นส่วนที่จะให้คนอิสราเอลเนี่ยยึดถือปฏิบัติตามในฐานะพลเมืองของพระเจ้าคำว่าซีวิลก็หมายถึงซีวิไลซ์นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้อิสราเอลแตกต่างจากชนชาติอื่นรอบๆที่จริยธรรมแตกต่างกันเป็นความแสดงความซีวิไลซ์ความเจริญทางจิตใจและเป็นการแสดงให้รู้ว่าอิสราเอลเป็นชนชาติที่แตกต่างและเป็นชนชาติที่มีความเจริญทางจิตใจ
นี่คือจุดประสงค์ของบัญญัติ Civil Law นะครับและบัญญัติอย่างที่2คือบัญญัติศาสนพิธีหรือ Ceremonial Law เป็นบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนพิธีมีการให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ถวายเครื่องบูชานั้นนี้ในวันนั้นวันนี้มีศาสนพิธีอีกหลายอย่างมีระบบปุโรหิตมีเครื่องสัตวบูชามีการสร้างพระพลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นบัญญัติทางศาสนพิธีในพันธสัญญาเดิมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์นั้นสำหรับคริสเตียนบัญญัติทางศาสนพิธีเหล่านี้เราจึงถือว่าเป็นบัญญัติชั่วคราวจนกระทั่งพระเยซูมาทำให้สมบูรณ์คริสเตียนในปัจจุบันเมื่อมาโบสถ์เราจึงไม่ได้ถวายเครื่องสัตวบูชาแบบสมัยก่อนเราไม่ได้ยึดถือกับระบอบการเป็นปุโรหิตตามการสืบถือกำเนิดตามบิดาหรือตามพงพันธุ์แต่เกิดจากเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์เป็นมหาปุโรหิตพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาไถ่บาปเรากลายเป็นชนชาติของพระเจ้าเป็นปุโรหิตหลวงบัญญัติทางศาสนพิธีสำหรับคริสเตียนเราจึงไม่ได้ถือปฏิบัติบัญญัติส่วนนี้ในลักษณะตัวอักษรแต่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้สำเร็จแล้วเป็นภาพเล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่จะมาสิ้นพระชนเพื่อเราส่วนบัญญัติหมวดที่3นอกจาก Civil Law Ceremonial Law บัญญัติส่วนที่3คือ Moral Law หรือบัญญัติทางศีลธรรมซึ่งบัญญัติทางศีลธรรมเนี่ยเป็นบัญญัติที่แก่นแท้ยังคงดำรงอยู่แม้จะผ่านยุคสมัยหลายๆยุคสมัยแม้ในสมัยอิสราเอลจะมีบริบทแบบนึงแต่ในสมัยปัจจุบันจะมีบริบทที่แตกต่างกันแต่แก่นแท้ของบัญญัติทางศีลธรรมในพระคัมภีร์ยังคงอยู่เสมอพระเยซูไม่ได้บอกว่าพระองค์มาล้มล้างธรรมบัญญัติแต่พระองค์มาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์สำหรับคริสเตียนเราจึงไม่ได้มองว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแต่เรามองว่าธรรมบัญญัติมีเจตนาและมีวัตถุประสงค์เช่นในซีวิลลอหรือบัญญัติพลเมืองเพื่อจะบอกว่าอิสราเอลต้องใช้ชีวิตที่แตกต่างจากการประพฤติที่อสัตธรรมของคนรอบข้างเพื่อจะบอกว่าเขาเป็นชนชาติของพระเจ้าส่วนเซเลเมเนียลลอหรือบัญญัติทางศาสนาพิธีเพื่อจะบอกว่าอิสราเอลจะต้องมีความเชื่อและมองไปหาพระเยซูคริสต์ส่วนบัญญัติทางศีลธรรมหรือมอรัลลอเพื่อเราจะเข้าใจถึงความบริสุทธิ์พระเจ้าและจะไปถึงแก่นแท้ไม่ใช่เพียงแค่เปลือกนอกของการประพฤติดังนั้นธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมจึงแบ่งออกเป็น3หมวดและสิ่งนี้จัมปาโลเรียกว่าพันธสัญญาเดิมแท้จริงพระเจ้าของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาพี่น้องได้ยินคำว่าพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่อาจจะฟังดูเหมือนพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่ต่อเนื่องเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาเดี๋ยวมีเวอร์ชันใหม่เข้ามาแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เป็นเหมือนเดิมวันนี้และก็สืบไปเป็นนิจพระเจ้าที่พูดกับอับราฮัมบอกว่าเพราะความเชื่อของอับราฮัมจึงทำให้อับราฮัมเป็นคนชอบธรรมอับราฮัมชอบธรรมไม่เฉพาะการประพฤติตามธรรมบัญญัติแน่นอนว่าธรรมบัญญัติมาในสมัยโมเสสซึ่งหลังจากอับราฮัมเป็นเวลาหลายร้อยปีดังนั้นเองหลักการความชอบธรรมโดยความเชื่อเป็นหลักการที่มาก่อนยุคธรรมบัญญัติเสียด้วยซ้ำพระเจ้าของเราจึงเป็นพระเจ้าที่บอกว่าความชอบธรรมเป็นโดยความเชื่ออยู่เสมอเพียงแต่ในพันธสัญญาเดิมพระองค์ได้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อคุณมีความเชื่อที่ถูกต้องคุณต้องสะท้อนแสดงออกความเชื่อที่ถูกต้องของมันในรูปแบบใดบ้างเป็นลักษณะการประพฤติที่เป็นผลของความเชื่อแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจากความที่มนุษย์มีการตีความหรือมีรูปแบบวิธีการปฏิบัติภายนอกที่มันสืบทอดง่ายกว่าภายในเพราะรูปแบบภายนอกใช้การเรียนแบบและสามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปง่ายกว่าจึงทำให้เกิดการพลิกเปลี่ยนจากศาสนาแห่งความเชื่อกลายเป็นศาสนาแห่งการประพฤติและก็มองว่าการประพฤติเป็นเหมือนกับต้นกำเนิดเพื่อจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยแทนที่จะมองว่าการประพฤติคือผลของความเชื่อซึ่งในเวลาต่อมาพระเจ้าก็เลยได้นำเสนอความคิดให้เขาเป็นการทบทวนให้เขาเข้าใจชัดเจนเพราะว่าในพันธสัญญาเดิมเรื่องธรรมบัญญัติแห่งพิธีกรรมก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์ในเมื่อภาพจิ๊กซอพระเยซูคริสต์ได้ปรากฏให้ชัดเจนผ่านการเสด็จมาของพระองค์อาจารย์บาโลเรียกสิ่งนี้ว่าพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นการเติมเต็มทำให้คนเข้าใจว่าบัญญัติส่วนศาสนพิธีคืออะไรนั่นเองดังนั้นแม้เราจะเรียกว่าพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าของเราขาดความต่อเนื่องไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและเมื่อรับพันธสัญญาเดิมในอพยพ34อย่างที่เราได้อ่านไปนั้นหลังจากบัญญัติข้อ28จบข้อ29ก็พูดถึงเหตุการณ์ที่โมเสสได้พบกับพระเจ้าเพื่อรับพันธสัญญาและสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลนั้นคือความบริสุทธิ์และพระสิริพระเจ้านั้นเนี่ยเป็นเหมือนแสงสว่างและสิ่งนี้ก็เข้ามาอยู่ที่ตัวโมเสสพอโมเสสออกมาจากการพบพระเจ้าก็มาอ่านธรรมบัญญัติให้กับคนอิสราเอลได้ฟังและคนอิสราเอลก็เห็นใบหน้าของโมเสสทอแสงพวกเขาก็หวาดกลัว
ว่าทำไมใบหน้าโมเสสส่องแสงได้โหผู้นำเรามีแสงนะครับคงเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วเขาก็ถอยหนีโมเสสก็เลยเรียกคนอิสราเอลให้เข้ามาใกล้ๆเขาแล้วก็อ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้าให้กับอิสราเอลฟังและพอเสร็จแล้วโมเสสก็เอาผ้าคลุมหน้าของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นอยู่เนืองๆเราเห็นว่าธรรมบัญญัติเนี่ยเป็นแสงสะท้อนของพระสิริของพระเจ้าดังนั้นธรรมบัญญัติจึงไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายเสมอไปบางคนมีทัศนคติกับธรรมบัญญัติว่าธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่แท้จริงแล้วธรรมบัญญัติก็เป็นสิ่งดีธรรมบัญญัติไม่ใช่เหตุที่ทำให้คนถูกลงโทษแต่คุณถูกลงโทษเพราะบาปต่างหากที่ทำให้คนถูกลงโทษธรรมบัญญัติเป็นหลักฐานเพื่อจะทำให้รู้ว่าอะไรที่จะนำไปสู่การลงโทษนี่คือหน้าที่ธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติจึงไม่ได้ร้ายในตัวของมันเองทั้งหมดแต่ปัญหาก็คือคนไปยึดธรรมบัญญัติเพื่อเป็นสื่อความรอดต่างหากนี่แหละคือความร้ายกาจของการประยุกต์อย่างผิดพลาดธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งดีธรรมบัญญัติยังคงใช้ได้พระเยซูไม่ได้มาล้มล้างธรรมบัญญัติเราอาจจะมีความคิดเชิงเหมือนการปฏิวัติปฏิรูปเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องทิ้งให้หมดแต่พระเยซูไม่ได้บอกพระองค์มาล้มล้างธรรมบัญญัติพระองค์มาทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์พระองค์เปลี่ยนจากคนที่ยึดธรรมบัญญัติแค่เปลือกของการประพฤติไปสู่คนที่เข้าใจหัวใจของธรรมบัญญัติคือ moral law ศีลธรรมจริยธรรมพระเยซูไม่ได้สอนบอกว่าธรรมบัญญัติบอกว่ายื่นจดหมายหย่าใส่มือภรรยาก็หย่าเลยแต่พระเยซูบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาคู่กันพระเจ้าสร้างเราให้เป็นเนื้อเดียวกันให้สามีจงรักภรรยาของตนเพราะในธรรมบัญญัติคือถ้ามีอะไรไม่ชอบใจก็เขียนจดหมายหย่าก็ใส่ได้เลยไม่ชอบใจภรรยาไม่ชอบใจสามีก็สามารถดำเนินการแต่ในพระเยซูกลับยกมาตรฐานให้คนกลับไปสู่แก่นแท้ดังนั้นธรรมบัญญัติยังคงใช้ได้ในส่วนของหลักการนิรันดรในส่วนของหลักการเพราะว่าการประยุกต์ใช้เป็นเรื่องบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปแต่หลักการของความบริสุทธิ์ความชอบธรรมนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่ประเด็นที่สำคัญไม่เพียงธรรมบัญญัติดีไม่ใช่เพียงธรรมบัญญัติยังคงอยู่แต่ประเด็นที่สำคัญคือธรรมบัญญัติไม่เพียงพอธรรมบัญญัติเท่านั้นไม่เพียงพอที่จะไปสู่พระคุณของพระเจ้าเราต้องการพระคุณพระเจ้าธรรมบัญญัติเป็นแค่กระจกส่องทำให้เรารู้ว่าเราสกปรกตรงไหนธรรมบัญญัติเป็นแค่กระจกส่องทำให้รู้ว่าเรามีข้อบกพร่องและเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อมาล้างชำระความบกพร่องของตัวเราให้กลับสะอาดนั่นเองดังนั้นธรรมบัญญัติจึงไม่ใช่เพื่อความรอดแต่ธรรมบัญญัติเป็นเพียงแค่กระบวนการเริ่มต้นสู่ความรอดธรรมบัญญัติเป็นการกระตุ้นทำให้มนุษย์รู้ว่าเราอยู่ในสภาพที่ต้องการพระเจ้ามากเพียงใดวัตถุประสงค์ของธรรมบัญญัติจึงมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้มนุษย์กลับใจจากบาปและเข้าไปสู่พระคุณพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลเรียกว่าพันธสัญญาใหม่นั่นเองธรรมบัญญัติหรือพันธสัญญาเดิมเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่เครื่องมือไปสู่ปลายทางเพราะฉะนั้นถ้าหากเราหยุดเพียงแค่การพยายามประพฤติตามกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติมองว่าเป็นสิ่งดีแล้วก็ยึดกับเพียงเปลือกนอกเราจะกลายเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในศาสนาแห่งการพยายามประพฤติให้ตัวเองดีคู่ควรและสิ่งนี้จะทำให้เราพลาดไปประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรคือเครื่องมือไปสู่ปลายทางอาจารย์เปาโลเรียกสิ่งนี้ว่าพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าในส่วนที่2พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่คือพันธสัญญาที่ผู้เชื่อได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์และนี่คือพันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่มีสง่าราศียิ่งกว่าราศีที่ปรากฏบนใบหน้าของโมเสสใบหน้าของโมเสสทอแสงสุดท้ายก็ต้องเอาผ้าคลุมแล้วก็ค่อยๆดับไปแต่สง่าราศีจากพันธสัญญาใหม่นั้นจะส่องสว่างและสุขใสมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพันธสัญญาใหม่ได้เริ่มต้นแนะนำความคิดเอาไว้ในพระคัมภีร์เยเรมี31ข้อที่31ถึง34ผมอยากให้พี่น้องดูพระคัมภีร์ข้อนี้ไปร่วมกันนะครับในข้อ31พระยาเวตรัสว่านี่แน่วันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับเชื้อสายของอิสราเอลและเชื้อสายของยูดาห์มีการพยากรณ์เชิงอนาคตว่าจะมีวันเวลาหนึ่งที่พระเจ้าจะทำพันธสัญญาใหม่ข้อ32ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้ทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาฝ่าฝืนถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขาพระยาเวตรัสดังนี้แหละพันธสัญญาใหม่จะไม่เหมือนกับพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้านำอิสราเอลเข้ามาและ33แต่นี่เป็นพันธสัญญาใหม่ซึ่งเราจะทำกับเชื้อสายของอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระยาเวตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในเขาทั้งหลายเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราบัญญัติที่อยู่บนแผ่นหินของโมเสส
จะเปลี่ยนที่เป็นการจารึกที่จิตใจแทนและใจเป็นบ่อเกิดของชีวิตเมื่อบัญญัติอยู่ที่ใจชีวิตก็จะถูกเปลี่ยนแบบเป็นผลธรรมชาติไม่ใช่การควบคุมบังคับจากภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในและพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเราข้อ34ทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักพระยาเวห์เพราะเขาทุกคนจะรู้จักพระเจ้าตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดถึงคนใหญ่ที่สุดเพราะพระเจ้าอยู่ในเราเราจะรู้จักพระเจ้าเราจะไม่ได้ต้องการมนุษย์สักคนหนึ่งเป็นเหมือนปุโรหิตที่เป็นผู้กลางระหว่างเรากับพระเจ้าอีกแต่เราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้โดยตรงพระเจ้าสอนเราพระเจ้านำทางเราพระเจ้าเตือนสติเราตรัสกับเราส่วนตัวโดยตรงจะไม่ต้องสอนเพื่อนบ้านกันแล้วกันว่าจงรู้จักพระเจ้าแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธบทบาทของผู้ที่มีของประทานการสอนนะครับแต่พระบีหมายความว่าเราจะสามารถเริ่มต้นในการรู้จักพระเจ้าแน่นอนการเรียนรู้จักจากประสบการณ์หนึ่งก็เป็นประโยชน์ดังนั้นพันธสัญญาใหม่จึงถูกแนะนำในเยเรมีบทที่31ซึ่งอาจารย์เปาโลได้พูดขยายความใน2โครินธ์บทที่3ข้อที่7ถึง18ที่เราได้อ่านในตอนต้นของคำเทศนานี้พูดถึงสง่าราศีของพันธสัญญาใหม่เมื่อเปรียบเทียบพันธสัญญาเดิมอย่างน้อย4ประการด้วยกันครับประการที่1ของพันธสัญญาใหม่ก็คือเพื่อทำให้ชอบธรรมไม่ใช่เพื่อลงโทษพูดพร้อมกันนะครับเพื่อชอบธรรมไม่ใช่เพื่อลงโทษเจตนาของพันธสัญญาใหม่พระเจ้าเป็นเจตนาเพื่อทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนชอบธรรมไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้เราจะเข้าไปสู่การลงโทษเมื่อมีธรรมบัญญัติถ้ามีกฎหมายกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ต้องมีอะไรครับกฎหมายจะสมบูรณ์ต้องมีอะไรครับบทลงโทษถ้ากฎหมายเพียงแค่บอกว่าคุณห้ามลักขโมยแล้วก็จบแต่ไม่มีบทลงโทษว่าคนลักขโมยจะต้องรับโทษอะไรกฎหมายนี้ก็ไม่สามารถจะมีผลบังคับใช้ได้เพราะประกาศไปคนไม่เชื่อก็ไม่มีผลอะไรดังนั้นธรรมบัญญัติซึ่งเรียกว่ากฎหมายหรือลอเนี่ยเมื่อมีธรรมบัญญัติจะต้องมีบทลงโทษนั่นหมายความว่าธรรมบัญญัติจะต้องมีคนฝ่าฝืนเมื่อมีการฝ่าฝืนจะต้องมีการลงโทษดังนั้นโดยพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการที่ทำให้เราต้องการพระเจ้านั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การลงโทษถ้าหากมนุษย์คนหนึ่งคนใดฝ่าฝืนแน่นอนไม่ใช่ธรรมบัญญัติที่ทำให้ลงโทษแต่บาปต่างหากที่ทำให้เราถูกลงโทษโดยธรรมบัญญัติโดยตัวลำพังของการประพฤติตามกฎเกณฑ์ศีลธรรมจึงจะนำให้มนุษย์ฝ่าฝืนในวันหนึ่งวันใดและกาลาเทียบทที่3ข้อ10บอกว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเมื่อพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติจะถูกสาปแช่งเพราะว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อซึ่งฝ่าฝืนนั้นก็จะต้องรับโทษของการฝ่าฝืนสองส่วนนี้จึงทำงานร่วมกันนะครับส่วนหนึ่งเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นจุดระเบิดอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของการทำให้กลไกนี้ดำเนินต่อไปได้พันธสัญญาใหม่จึงมีเจตนาเพื่อทำให้เรากลายเป็นผู้ชอบธรรมไม่ใช่เพื่อลงโทษเราในข้อ9บอกว่าถ้าการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการลงโทษยังมีรัศมีเขาพูดถึงรัศมีบนใบหน้าโมเสสหลังจากรับธรรมบัญญัติการปฏิบัติที่เกี่ยวกับความชอบธรรมจะยิ่งมีรัศมีมากกว่านั้นหลายเท่าดังนั้นรัศมีจากพันธสัญญาใหม่จะมีความสว่างมากกว่ารัศมีจากพันธสัญญาเดิมหลายเท่าเพราะเพื่อจะทำให้เราเป็นคนที่ชอบธรรมเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและทำให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนกับพระเจ้าในกาลาเทียบทที่3ข้อ11บอกว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลยเพราะว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อเราจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อและความเชื่อนี่แหละจะทำให้เรากลายเป็นผู้ชอบธรรมพันธสัญญาเดิมจึงไม่ได้เน้นการประพฤติก่อนแต่เน้นที่การชำระก่อนพันธสัญญาเดิมไม่ได้เน้นที่รูปแบบการประพฤติก่อนแต่เน้นที่การชำระก่อนมีคนกล่าวบอกว่าเราได้ดีเราจึงทำดีและเมื่อเราทำดีเราจึงยิ่งได้รับผลดีความเชื่อคริสเตียนจึงไม่ได้เป็นความเชื่อที่เริ่มต้นจากเราทำดีเราจึงได้ดีแต่ความเชื่อคริสเตียนบอกว่าเราได้ดีเราจึงทำดีและเมื่อเราทำดีเราก็จะได้รับผลดีตอบแทนมากขึ้นจากสิ่งที่เราหว่านลงไปมันจะไม่ใช่ความเชื่อที่เริ่มจากความพยายามเพื่อเราจะทำดีให้ได้ดีแน่นอนในการทำดีได้ดีเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งแต่เป็นกลไกที่เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ตามแต่จุดสตาร์ทของความเชื่อคริสเตียนคือเราได้ดีเราจึงทำดีเราถูกยกบาปออกไปเราถูกรับการให้อภัยเราได้รับการต้อนรับกลับสู่ครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้าทรงยกเลิกการละเมิดของเรา
และพระเจ้าทรงรับเราเป็นบุตรของพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้กับเราความบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำให้เราสำนึกในพระคุณของพระเจ้าและพระคุณไม่ใช่ข้ออ้างของการทำบาปแต่กลายเป็นข้อเรียกร้องให้เราได้ตอบสนองพระคุณเพราะฉะนั้นผลจากการที่เราได้ดีจึงทำให้เราอยากจะเปลี่ยนชีวิตไปสู่การทำสิ่งดีและเมื่อเราทำสิ่งดีเราก็เลยได้รับผลดีจากสิ่งที่เราได้ทำลงไปเป็นกลไกที่มันสนับสนุนและต่อเนื่องนี่จึงเป็นส่วนที่หนึ่งที่ได้พูดถึงสง่าราศีของพันธสัญญาใหม่ที่ดูส่องสว่างกว่าพันธสัญญาเดิมเป็นร้อยเท่าก็คือเพื่อทำให้เราเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่เพื่อจะลงโทษเราและคริสเตียนที่ดำเนินอยู่ในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าจะมีหัวใจที่ไม่ตัดสินคนจะมีหัวใจที่ไม่ได้ปรารถนาจะลุมประณามและเหยียบย่ำคนที่ผิดให้จมลงธรณีแต่เรามีจิตใจของผู้ที่ได้รับพระคุณเราจึงรู้ว่าพระคุณนั้นชื่นใจและเปลี่ยนชีวิตเราและเราอยากจะให้พระคุณของพระเจ้านั้นส่งต่อไปถึงคนอื่นๆนี่คือสิ่งที่หนึ่งคือสง่าราศีของพันธสัญญาใหม่ที่แตกต่างจากพันธสัญญาเดิมสิ่งที่สองคือยั่งยืนนิรันดร์และไม่จางหายรัศมีที่มาจากพันธสัญญาใหม่ที่มาจากการไถ่ของพระเยซูคริสต์จะยั่งยืนนิรันดร์และไม่จางหายในข้อ10ถึงข้อ13บอกว่ารัศมีที่เคยมีของโมเสสนั้นอับแสงไปแต่ในกรณีนี้เพราะมีรัศมีที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะถ้าสิ่งที่จางหายไปยังมาด้วยรัศมีสิ่งที่ยั่งยืนจะยิ่งมาด้วยรัศมีมากกว่านั้นหลายเท่านักเมื่อเรามีความหวังเช่นนี้เราจึงพูดด้วยความกล้าอย่างยิ่งและเราไม่เหมือนโมเสสที่เอาผ้าคลุมไว้บนใบหน้าเพื่อไม่ให้ชนอิสราเอลเพ่งดูการสิ้นสุดของรัศมีที่ค่อยๆจางหายไปนั้นพระคัมภีร์บอกว่าในพันธสัญญาเดิมหลังจากโมเสสไปพบพระเจ้ารับแผ่นศิลามาใบหน้าโมเสสทอแสงคนอิสราเอลแสบตาหลังจากนั้นรัศมีก็ค่อยๆจางหายและโมเสสก็ต้องเอาผ้าคลุมนั่นแสดงให้เห็นว่ารัศมีจากพันธสัญญาเดิมนั้นเนี่ยเป็นรัศมีที่มันค่อยๆเจือจางลงจนหายไปทำไมโมเสสถึงมีใบหน้าที่สะท้อนพระสิริเพราะว่าพันธสัญญาเดิมสะท้อนความบริสุทธิ์กฎบัญญัติสะท้อนความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์มีพระสิริอันสูงส่งของพระเจ้าเมื่อโมเสสได้พบพันธสัญญาเดิมคือความบริสุทธิ์โมเสสจึงสะท้อนความบริสุทธิ์ออกมาดังนั้นเราจึงไม่ได้บอกว่าพันธสัญญาเดิมเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พันธสัญญาเดิมไม่ใช่เครื่องมือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นความบริสุทธิ์เพื่อบอกให้เรารู้ว่าอะไรคือความบริสุทธิ์อะไรคือความบกพร่องที่เราต้องแก้ไขและให้เราเรียกร้องพระเจ้าเข้ามาช่วยแก้ไขเรานะดังนั้นแสงจากพันธสัญญาเดิมจึงเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือแสงจากพันธสัญญาเดิมที่สะท้อนออกจากใบหน้าโมเสสนั้นเป็นทำให้โมเสสเป็นเหมือนดวงจันทร์เท่านั้นทำไมถึงเรียกว่าดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองดวงจันทร์สุกสว่างในยามกลางคืนเพราะดวงจันทร์ได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ที่เราเห็นดวงจันทร์สว่างเพราะว่าดวงจันทร์ได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์สง่าราศีจากธรรมบัญญัติก็เป็นแบบนี้เป็นสง่าราศีที่ตัวเราแค่เป็นแสงสะท้อนแต่ไม่มีแหล่งกำเนิดแสงอยู่กับตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปใกล้ธรรมบัญญัติเราไปค่ายเราก็รู้สึกตื่นเต้นเราได้ฟังพระชนะเราก็รู้สึกตื่นเต้นเราได้ฟังคนเตือนสติเราก็รู้สึกฮึดขึ้นมาอยากจะกลับใจแล้วเมื่อไหร่เราฮึดด้วยความพยายามใบหน้าเราก็ทอแสงออกมาใครเห็นเราโหนี่คือผู้ไปพบพระเจ้ามาจากภูเขาซีนายสิวเสือหลุดล่วงหมดนะครับใบหน้าเต็มไปด้วยพระสิริพระเจ้าฉันฮึดแล้วฉันตั้งใจใหม่ทุกต้นปีทุกคนจะมาด้วยใบหน้าที่สะท้อนพระสิริพระเจ้ามันเป็นคนใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเป็นบัมบีที่เราชอบมากในช่วงต้นปีใหม่เราตั้งใจจะทำอะไรใหม่ๆแต่เมื่อแรงฮึดด้วยความพยายามนี้เป็นเพียงแรงฮึดที่มาจากภายนอกเป็นแรงฮึดที่เรามีความตั้งใจทุกอย่างดูสว่างสวยเมื่อเราลุกขึ้นอยากจะขันน็อตตัวเองแต่เมื่อเราเริ่มห่างไกลไปแสงก็ค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงแล้วเราก็ค่อยกลับไปสู่ในมุมมืดแล้วก็รับการฟื้นฟูใหม่เป็นครั้งๆไปแบบนี้เพราะว่าแหล่งกำเนิดแสงนั้นอยู่ภายนอกพันธสัญญาใหม่แตกต่างกันพันธสัญญาใหม่เป็นเหมือนกับแสงดวงอาทิตย์เพราะว่าพระเจ้าเข้ามาอยู่ภายในชีวิตของเราพันธสัญญาใหม่ไม่ได้บอกว่าธรรมบัญญัติอยู่ที่แผ่นหินแต่บอกว่าธรรมบัญญัติอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นแสงจึงสะท้อนออกจากชีวิตของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ออกมาจากข้างในไปสู่ข้างนอกและเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจของเราและทำให้สิ่งนี้ส่องสว่างออกไปเป็นความเชื่อที่ไม่ได้จบแค่ในใจแต่เป็นความเชื่อที่แสดงออกเป็นความสว่างจากความเชื่อในใจไปสู่การกระทำภายนอกดังนั้นพันธสัญญาเดิมจึงมีความแตกต่างจากพันธสัญญาใหม่อย่างมากเพราะว่าพันธสัญญาเดิมนั้นเป็นเพียงรับแสงจากภายนอกแต่พันธสัญญาใหม่คือการที่พระเจ้าผู้เป็นความสว่างนั้นประทับอยู่ภายในชีวิตของเราเราสามารถที่จะเป็นสหายร่วมกับพระองค์พระองค์ไม่ได้เรียกเราว่าบ่าวอีกต่อไปแต่พระองค์เรียกเราว่าสหายของพระองค์
นี่คือข้อแตกต่างระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ซึ่งอาจารย์จอห์นแมคอาเธอร์ได้ยกพระธรรมฮีบรูบทที่8มาช่วยทำให้เราเข้าใจความแตกต่างของพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยความแตกต่างอย่างน้อย6ประการ1ก็คือผู้กลางที่ดีกว่ามีเดียเตอร์หรือผู้กลางที่ดีกว่ากันในพันธสัญญาเดิมผู้กลางก็คือมนุษย์ผู้เผยพระวจนะโมเสสผู้นำอิสราเอลปุโรหิตคนเหล่านี้คือมนุษย์ที่เป็นผู้กลางระหว่างอิสราเอลกับพระเจ้าผู้กลางเหล่านี้มีความบกพร่องเขามีบาปเขาไม่สมบูรณ์ดังนั้นพันธสัญญาเทอมที่มีผู้กลางเป็นมนุษย์จึงเป็นพันธสัญญาที่สู้พันธสัญญาใหม่ไม่ได้เพราะผู้กลางในพันธสัญญาใหม่คือพระเยซูพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ทรงเป็นผู้กลางเองจึงทำให้พันธสัญญาเดิมนั้นประเสริฐพันธสัญญาเดิมจึงเป็นเงาของพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์เดิมจึงเป็นเงาของพระคัมภีร์ใหม่นั่นเองและสิ่งที่สองคือพระสัญญาที่ดีกว่าในพันธสัญญาใหม่มีพันธสัญญาที่ดีกว่ามีคำสัญญาที่ดีกว่าในฮีบรูบทที่8ข้อที่7นะครับเมื่อสักครู่อยู่ในฮีบรูบทที่8ข้อ6ในข้อที่1นะครับส่วนฮีบรูบทที่8ข้อ7บอกว่าถ้าพันธสัญญาเดิมไม่มีข้อบกพร่องก็ไม่จำเป็นต้องมีพันธสัญญาที่2แต่อิสราเอลล้มลงด้วยพันธสัญญาเดิมเพราะเขาไม่สามารถประพฤติได้เขากลับใจแต่เขาไม่ได้ไปเรียกหาพระเจ้าในที่สุดพระบุตรพระเจ้าลงมาและเขาได้เรียกหาพระสัญญานั้นดีกว่า3ก็คือไม่ได้มุ่งไปที่การยึดติดบทบัญญัติไม่ได้มุ่งไปที่การยึดติดบทบัญญัติพันธสัญญาใหม่ไม่ได้มุ่งไปเพียงแค่การประพฤติเพื่อให้ดีคู่ควรกับพระคุณแต่เป็นเพราะว่าเราได้รับพระคุณเราจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเพื่อตอบสนองพระคุณพระเจ้าเราถูกจารึกบัญญัติของพระเจ้าไว้อยู่ที่จิตใจทำให้เรารู้สึกเกลียดชังบาปบางท่านมารู้จักพระเจ้าสัปดาห์1 2สัปดาห์มีความรู้สึกที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นในจิตใจคือความรู้สึกอยากจะทิ้งบาปจากเมื่อก่อนเราดำเนินชีวิตกับสิ่งเหล่านี้แต่มาถึงจุดที่เราต้อนรับพระเจ้าแม้เราไม่ได้มีใครมาสอนแต่เรากลับมีความรู้สึกในจิตใจว่าสิ่งที่ทำนี้เป็นสิ่งไม่ดีแล้วเราอยากจะละทิ้งนั่นคือการที่ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตและบัญญัตินั้นได้ถูกจารึกอยู่ในจิตใจของท่านในฮีบรูบทที่8ข้อ8ถึง9บอกว่าในพันธสัญญาเดิมนั้นคนอิสราเอลทำไม่ได้เขาจึงล้มลงเขาจึงถูกละทิ้งแต่ในพันธสัญญาใหม่นั้นไม่ได้เน้นไปที่การประพฤติก่อนแต่เน้นไปที่การชำระและสิ่งที่4ไม่ได้อยู่เพียงภายนอกแต่เปลี่ยนที่ภายในข้อแตกต่างอีกอย่างนึงอันนี้อยู่ในหัวข้อ2หมดเลยนะครับข้อแตกต่างอีกอย่างนึงพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ก็คือไม่ได้อยู่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงที่ภายนอกแต่มันเปลี่ยนที่ภายในของเราฮีบรูบทที่8ข้อ10บอกว่าพระเจ้าจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในจิตใจและจะจารึกไว้ในดวงใจและพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของพระเจ้าพระเจ้าใช้วิธีของการสร้างจิตสำนึกไม่ใช่เพียงเพิ่มความรู้ทางศีลธรรมถ้าเราท่องศีลธรรมได้17ข้อ50ข้อหรือ200ข้อมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่การเพิ่มพูนความรู้แต่ถ้าศีลธรรมนั้นได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราแม้เราไม่รู้ในรายละเอียดเราจดจำไม่ได้แต่จิตใจที่ถูกเปลี่ยนก็จะผลิตสิ่งที่ดีออกมาดังนั้นในพันธสัญญาใหม่จึงแตกต่างจากพันธสัญญาเดิมเพราะไม่ได้เพียงมุ่งที่การประพฤติภายนอกแต่ว่าเน้นที่ข้างในคริสเตียนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราดำเนินชีวิตก็ต้องสอบคล้องกับระบบนี้เราไม่ควรจะตัดสินคนหรือสร้างวางรูปแบบมาตรฐานว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่ดีคุณต้องมี1 2 3 4 5 6เป็นเพียงการประพฤติภายนอกแล้วก็ตัดสินว่าคนนึงคนใดเป็นเพียงคริสเตียนที่ดีเพียงแค่การประพฤติภายนอกของเขาแน่นอนเราไม่ปฏิเสธการประพฤติภายนอกเพราะการประพฤติภายนอกที่ถูกต้องนั้นเป็นผลจากความถูกต้องข้างในถ้าใจเราถูกก็ต้องมีการประพฤติที่เป็นเหมือนกับป้ายรับรองแต่เราจะตัดสินคนภายนอกไม่ได้เพราะการประพฤติภายนอกนั้นเนี่ยสามารถเป็นการหลอกลวงของคนที่ไม่มีภายในได้เช่นเดียวกันเราจึงไม่ได้เพียงแต่เริ่มต้นในการตัดสินคนเพียงแค่มองภายนอกแต่เราสนใจในเรื่องการสร้างจิตใจภายในและแน่นอนเมื่อใจภายในถูกต้องการประพฤติภายนอกจะเป็นผลจะบอกว่าปฏิเสธไปเลยไม่ต้องมีการประพฤติภายนอกก็ได้นะครับเขาเชื่อเขาก็โอเคละแต่ผมว่ามันมี question อย่างหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเชื่อถูกต้องเขายำเกรงพระเจ้าในความบริสุทธิ์การประพฤติภายนอกเขาก็ต้องอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเขาต้องอยากที่จะเปลี่ยนมันและเขาต้องพึ่งพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนมันดังนั้นพูดได้สมดุลก็คือเราไม่ได้ปฏิเสธการแสดงออกภายนอกนะแต่เราบอกว่าการแสดงออกภายนอกไม่ได้บอกถึงภายในทั้งหมดถ้าคนมีภายในถูกจะมีภายนอกที่ถูกต้องจอห์นแมคอาเธอร์ได้พูดครั้งหนึ่งบอกว่าการมุ่งสนใจแต่สิ่งภายนอกจะทำลายคุณค่าของสิ่งที่อยู่ภายในน่าสนใจนะครับ
การมุ่งสนใจแต่สิ่งภายนอกจะทำลายสิ่งที่อยู่ภายในสิ่งนี้เป็นจริงถ้าเราใช้ชีวิตของเราเรามุ่งสนใจเงินหา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 วัตถุหาสิ่งของหาความสำเร็จการงานสุดท้ายจิตใจภายในของเราเนี่ยจะถูกบีบทำให้เราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งภายนอกนั้นเราจะวุ่นวายกับการหาเงินหาสิ่งของหาวัตถุหาความสำเร็จหาความเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งจิตวิญญาณจิตใจเราไม่ได้ถูกฟูมฟักไม่ได้มีการพักสงบแล้วมันจะสวนทางกันถ้าเรามุ่งสนใจแต่สิ่งภายนอกมันจะทำลายสิ่งที่อยู่ภายในหรือประยุกต์อีกทางหนึ่งถ้าเราเองมุ่งแต่เพียงการประพฤติเป็นคริสเตียนในการประพฤติการประพฤติการประพฤติสุดท้ายสิ่งนี้ก็จะทำลายภายในเหมือนกันหรืออีกทางหนึ่งเราเป็นคริสเตียนที่มุ่งแต่เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนภาพลักษณ์ทำให้ภาพลักษณ์เราดูดีในสายตาของคนอื่นสุดท้ายสิ่งนี้มันก็จะทำลายจิตใจภายในของเราทำให้สิ่งที่อยู่ภายในของเราถูกกัดกร่อนเพราะการมุ่งแต่เปลี่ยนภาพลักษณ์อาจจะดูเหน็ดเหนื่อยและมันทิ้งความว่างเปล่าความกลวงไว้อยู่ข้างในมันเหนื่อยที่พยายามจะเปลี่ยนภายนอกถ้าหากไม่ได้เริ่มต้นเปลี่ยนจากภายในจอห์นแมคอาเธอร์จึงบอกว่าเรื่องสำคัญคือการมุ่งสนใจสิ่งข้างในและเมื่อสิ่งภายในเปลี่ยนสิ่งภายนอกก็จะเปลี่ยนเองภาพลักษณ์อาจทำให้คุณวิ่งได้เร็วแต่ชีวิตที่ดีจากภายในจะทำให้คุณวิ่งได้ไกลดังนั้นให้เราสนใจสิ่งที่อยู่ภายในเหมือนกับสิ่งที่เป็นพันธสัญญาพระเจ้าเป็นราชกิจของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในจิตใจของตัวเราและสิ่งที่5ที่เป็นความแตกต่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ก็คือมีความเป็นบุคคลมีความเพอร์ซันอลมีความเป็นส่วนบุคคลพันธสัญญาใหม่บอกว่าเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องตนว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดมีความเป็นส่วนบุคคลเป็นพระเจ้าของเราที่ทรงดำเนินชีวิตร่วมกับเราและสุดท้ายประการที่6ของข้อแตกต่างก็คือจะนำการอภัยที่สมบูรณ์ในพันธสัญญาใหม่จะนำการอภัยที่สมบูรณ์แบบในฮีบรูบทที่8ข้อที่12ถึงข้อที่13บอกว่าเพราะเราจะเมตตาต่อการกระทำของพวกเขาและจะไม่จดจำบรรดาบาปของพวกเขาไว้เลยพระเจ้าจะไม่จดจำความผิดบาปต่างๆในชีวิตของเราพระองค์ทรงถือว่าสิ่งเดิมนั้นล้าสมัยไปแล้วและเก่าไปแล้วและใกล้ที่จะเสื่อมสูญไปแล้วพันธสัญญาเดิมนั้นจึงเป็นแค่จุดเริ่มต้นและล้าสมัยการประพฤติเพียงเปลือกนอกเหล่านั้นหลังจากพระธรรมฮีบรูได้เขียนเสร็จประมาณ5ปีกรุงเยรูซาเล็มก็ล่มสลายพระวิหารถูกทำลายระบบการถวายสัตว์บูชาหยุดชะงักพระวิหารเป็นอันสิ้นสุดเพราะพระวิหารได้ถูกเปลี่ยนเป็นชีวิตของเราอยู่ในผู้เชื่ออยู่ในตัวเราทุกคนดังนั้นการประพฤติแต่เปลือกนอกจึงมีจุดสิ้นสุดหลังจากเยรูซาเล็มถูกยึดครองสง่าราศีของชีวิตในพระเจ้าจึงเป็นสง่าราศีที่ยั่งยืนเป็นแสงที่ส่องสว่างและสุขใสขึ้นสุขใสขึ้นจนเต็มวันสิ่งที่3ที่อาจารย์เปาโลพูดเป็นสง่าราศีของพันธสัญญาใหม่คือรับได้โดยพระราชกิจของพระคริสต์เรารับเราเข้าสู่ชีวิตใหม่เข้าสู่พันธสัญญาใหม่ได้โดยพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ในข้อ14ถึง16บอกว่าคนอิสราเอลความคิดมืดมัวไปเมื่อเขาอ่านพันธสัญญาเดิมผ้าคลุมก็ยังคงอยู่เขาอ่านพันธสัญญาเดิมด้วยผ้าคลุมและไม่ได้ถูกเปิดออกแต่ผ้าคลุมนั้นจะถูกเปิดออกได้โดยพระคริสต์เมื่อถูกเปิดผ้าคลุมก็จะเห็นพระวจนะอย่างถูกต้องจนถึงทุกวันนี้เมื่อใดที่อ่านคำโมเสสผ้าคลุมยังปิดใจคนอิสราเอลแต่ถ้าใครหันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผ้าคลุมนั้นจะถูกเปิดออกพันธสัญญาใหม่คือพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่เรารับเอาด้วยความเชื่อเรารับการปกคลุมโดยพระเจ้าเรากลายเป็นลูกพระเจ้าด้วยความเชื่อในเมืองหนึ่งนะครับหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านบาซูโทแลนที่หมู่บ้านนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยจะเอาโบสีแดงมาผูกที่ปีกไก่ของเขามาผูกที่ตัวในส่วนระหว่างปีกสองข้างจะผูกโบแดงเอาไว้ที่นั่นคนที่ไปถึงหมู่บ้านบาซูโทแลนก็สงสัยว่าทำไมชาวบ้านต้องเอาโบสีแดงไปผูกที่ตัวไก่เขาบอกว่าเพราะว่านกอินทรีที่มันอยู่ในหมู่บ้านนี้มันจะชอบบินมาแล้วก็ฉกไก่แต่ถ้าเวลามันเห็นไก่ตัวไหนเนี่ยที่ผูกโบสีแดงเนี่ยนกอินทรีมันจะไม่ฉกเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากเลยนะครับแต่ถ้าไปผูกโบสีฟ้าผูกโบสีเขียวเนี่ยนกอินทรีฉกแต่สีเดียวที่นกอินทรีไม่ฉกก็คือสีแดงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับการที่เราเองได้รับการปกป้องจากศัตรูฝ่ายวิญญาณผีมารซาตานความตายบาปก็เพราะเราถูกผูกด้วย
สีแดงของพระเยซูคริสต์มีโบสีแดงมีผ้าคลุมสีแดงมีโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้ปกคลุมเราไว้ทำให้ผีมารซาตานความบาปฤทธิ์ของสิ่งเก่าไม่สามารถจะทำอันตรายเราได้บางคนบอกไม่เข้าใจเป็นไปได้ยังไงเชื่อในพระเยซูคริสต์และสุดท้ายรับการอภัยบาปแล้วไปสู่สวรรค์มันจะง่ายไปไหมมันก็เป็นแบบนี้ศัตรูอ่ะศัตรูคือนกอินทรีอ่ะมันเห็นโบสีแดงมันไม่กินโบสีแดงมันไม่จับโบสีแดงมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลของมันอ่ะเพราะฉะนั้นในบาปที่เราทำเราจะทำดียังไงล้างบาปได้ล่ะครับทำดีมันล้างบาปที่ไหนมันคือสมุดคนละเล่มและชีวิตของเราเราก็ทำบาปทำยังไงเราจะสามารถไปสู่สวรรค์ได้ล่ะในเมื่อเรามีบาปทางเดียวเท่านั้นเราต้องให้เจ้าของสวรรค์มายกโทษให้อภัยเราต้องให้โลหิตของพระเยซูได้มาปกคลุมเราและเมื่อเป็นแบบนี้บาปก็ไม่สามารถที่จะมาทำอันตรายเราได้เพราะบาปถูกยกและถูกลับแล้วโดยพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าสู่พันธสัญญาใหม่จึงไม่ใช่ด้วยความดีของตัวเราเองใครที่มันติดตามพระเจ้าแล้วรู้สึกตัวเราไม่ดีเพียงพอตัวเราแย่เกินไปเราไม่รู้คู่ควรการเป็นลูกพระเจ้าผมอยากบอกท่านว่าท่านรับพันธสัญญาใหม่ด้วยพระราชกิจของพระเยซูคริสต์และสิ่งนี้เกิดผลในชีวิตของท่านเมื่อท่านรู้ตัวว่าท่านบาปพันธสัญญาเดิมทำงานธรรมบัญญัติทำงานเรากลับใจและเราขอเชื่อในพระคุณพระเยซูคริสต์เมื่อกลไกนี้เกิดขึ้นเราได้รับการปกคลุมและเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ในกาลาเทียบทที่3ข้อที่26บอกว่าพวกท่านทุกคนได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าเองไหมครับบอกคนข้างๆยินดีด้วยบุตรของพระเจ้าเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยกันเราจึงเป็นพี่น้องกันเองไหมครับนะครับและในความเป็นบุตรเรามีสิทธิ์ได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงจัดเตรียมมรดกที่สำคัญการครอบครองและสิ่งดีงามหลายอย่างไว้สำหรับชีวิตของเราและเมื่อเราเป็นบุตรพระเจ้าบุตรจะสะท้อนพระสิริของบิดาเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราพระองค์จะเปลี่ยนแปลงเรายิ่งเราดำเนินชีวิตกับพระองค์แสงสะท้อนนั้นก็จะยิ่งส่องสว่างขึ้นภายในเราคอนเซปต์เกี่ยวกับความชอบธรรมของแต่ละชาติต่างกันคำว่าความชอบธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า righteousness ถ้าคนกรีกความชอบธรรมคอนเซปต์ของเขาก็คือความดีเชิงศีลธรรมนี่คือคอนเซปต์ของความชอบธรรมของคนกรีกส่วนคนฮีบรูคำว่าความชอบธรรมคือการถูกประกาศว่าเป็นคนชอบธรรมและได้รับการยอมรับคนละคอนเซปต์นะครับกรีกก็คือศีลธรรมความดีทางศีลธรรมแต่ฮีบรูคอนเซปต์ความชอบธรรมคือคุณถูกประกาศและคุณได้รับการยอมรับเหมือนกับอยู่ในศาลน่ะเวลาศาลตัดสินนะครับคนนี้มีความผิดศาลไม่ยอมรับเขามีความผิดเขาไม่ชอบทำแต่ถ้าศาลตัดสินคนนี้ไม่มีความผิดตำรวจคนไหนก็มาจับเขาไม่ได้เพราะศาลตัดสินแล้วว่าเขาไม่มีความผิดถามว่าเขาอาจจะเคยผิดพลาดไหมครับเขาทำผิดไหมครับเขาอาจจะเคยทำผิดแต่บางทีศาลพิจารณาดูด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานด้วยหลายอย่างและศาลตัดสินว่าเขาไม่มีความผิดตำรวจก็ไม่สามารถจะจับเขาได้เพราะว่าเขาถูกประกาศว่าเขาเป็นคนชอบทำเพราะฉะนั้นความชอบทำของคริสเตียนจะเป็นความชอบทำจากการที่เราถูกประกาศโดยพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวรรค์ว่าจากนี้เป็นต้นไปเราถูกปกคลุมด้วยโลหิตพระเยซูมีคนหนึ่งชดใช้บาปเราเราได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ความชอบธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า righteous หมายรากศัพท์มันก็คือ right standing คือการยืนอย่างถูกต้องในทางตรงความชอบธรรมคือการยืนอย่างถูกต้องในที่ที่อยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้านั่นเองเราจึงได้เข้าสู่พันธสัญญาใหม่ไม่ใช่ด้วยความดีของเราแต่ด้วยพระคุณของพระเยซูด้วยการกลับใจจากความผิดบาปและเชื่อในพระคุณนั้นและรับพระคุณนั้นมาสู่ชีวิตของเราเอเมนไหมครับสิ่งที่4สุดท้ายนะครับที่เป็นสง่าราศีของพันธสัญญาใหม่ที่บอกว่าความเชื่อคือสิ่งคือข่าวดีจริงๆข่าวประเสริฐจริงๆประการที่4คือนำเสรีภาพและการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้รับเสรีภาพใหม่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตข้อ17บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นบัดนี้เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปสง่าราศีที่ส่องจากใบหน้าโมเสสนั้นค่อยๆเฟดลงเรื่อยๆตามกาลเวลาการรับความพึกเขิมในการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากภายนอกก็จะค่อยๆถดถอยลงตามเวลาต้องไปรับใหม่ทุกครั้งแต่การรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนั้นจะค่อยๆส่องสว่างขึ้นส่องสว่างขึ้นในทางที่สวนทางยิ่งเราติดตามพระเยซูคริสต์เราดำเนินชีวิตกับพระเยซูทุกประทับอยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราชีวิตเราได้ยินเสียงของพระองค์เราจะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆวันวันนี้เราได้รับสิ่งนี้จากพระเจ้าเรามีเสรีภาพใหม่เราได้รับชีวิตใหม่
เราได้รับการปลดปล่อยจากข้อผูกมัดต่างๆเพราะคุณธรรมของพระเจ้าได้จารึกอยู่ในจิตใจเรานี่คือข่าวดีจริงๆเอเมนมั้ยครับให้เรามีใจกล้าหาญที่จะออกไปประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์นี้กับผู้คนยังมีอีกหลายคนที่ต้องการข่าวดีนี้ยังมีอีกหลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนการประพฤติให้ตัวเองดีคู่ควรยังมีสโลแกนค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครทำงานไม่ได้คนนั้นไม่มีค่าสิ่งเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในสังคมของระบบมนุษย์ที่พยายามจะวัดคุณค่าของคนเพียงแค่ผลงานของเขาระบบการประเมินผลใครถูกโปรโมทก็คือคนที่มีผลงานนั่นคือระบบธุรกิจปกติมันคือเรื่องปกติที่ต้องดำเนินไปสำหรับธุรกิจแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะใช้สำหรับการใช้ชีวิตในการมองคนอื่นพระเจ้าบอกว่าเรามีคุณค่าเพราะพระเจ้าเห็นเรามีคุณค่าเราจึงกลายเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของพระองค์ขอให้เรากลับมาเดินถูกทางจามเปโลจึงยืนยันคริสเตียนทุกคนว่าต้องกลับมาอยู่ในพระคุณของพระเจ้ามีการแข่งวิ่งครั้งนึงชื่อว่า NCAA Cross Country Championship นะครับที่แคลิฟอร์เนียอเมริกานะครับในการวิ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการวิ่ง10กิโลมีผู้วิ่งแข่งขันทั้งหมด128คนสุดท้ายเนี่ยหลังการแข่งขันจาก128คนพบว่ามีคนเข้าเส้นชัยแค่5คนเท่านั้นเองคนเข้าเส้นชัยนั้นหนึ่งในนั้นชื่อว่าไมค์เดลคาโวเขาบอกว่าขณะผมวิ่งไปผมก็รู้ว่ามันจะต้องเลี้ยวทางนี้แต่คนที่นำอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเขาวิ่งตามๆกันไปและเขาผิดทางทุกคนก็วิ่งไปทางนู้นตามกันไปร้อยกว่าคนผมพยายามจะตะโกนเรียกคนที่อยู่ข้างหลังผมบอกว่ามาทางนี้เส้นทางมันอยู่ตรงนี้แต่ทุกคนก็หัวล้อผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาวิ่งกันไปทางนู้นผมก็วิ่งไปในเส้นทางที่ผมเชื่อว่ามันถูกต้องจนในที่สุดมีคนเข้าเส้นชัยเพียงแค่5คน123คนหลงทางประเด็นของการวิ่งแข่งไม่ได้เพียงแค่คุณวิ่งเร็วแค่ไหนแต่คุณวิ่งอยู่ในเส้นทางไหนต่างหากเป้าหมายของเราคือเป้าหมายที่เราจะวิ่งถูกเส้นทางของพระเจ้าและจบการแข่งขันนี้ที่พระเยซูคริสต์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตเราเอเมนไหมครับขอให้เราเดินไปในพระคุณพระเยซูคริสต์และเดินกับพระคุณของพระเจ้าจนสุดทางให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราได้ใช้เวลากับการสำรวจตัวของเราเองนะครับพูดคุยกับพระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ภายในจิตใจของเราและให้สง่าราศีของพระองค์ได้ส่องสว่างออกมาจากจิตใจเราเพื่อจะละลายสิ่งที่ไม่ถูกต้องการตัดสินผู้อื่นการตัดสินตัวเองการพยายามด้วยตัวเองลำพังซึ่งนำไปสู่ความยิ่งและการเอาบรรทัดฐานตัวเองไปยกเหนือคนอื่นไปตัดสินคนอื่นวันนี้เราได้รับพระคุณพระเจ้าเข้าสู่พันธสัญญาประเสริฐกว่าของพระเจ้าและในพันธสัญญาประเสริฐนี้พระเจ้าทรงประทับอยู่ภายในเราฮาเลลูยาขอให้เราได้เห็นพระสิริของพระเจ้าผู้อยู่ภายในเราและให้เป็นเวลาที่พระสิริของพระเจ้าจะได้เข้ามาสำรวจหัวใจของเรามาส่องสว่างและมาเปลี่ยนแปลงเราด้วยพระคุณของพระเจ้าถ้าโมเสสพบพระเจ้าและโดยธรรมบัญญัติจากภายนอกทำให้โมเสสมีใบหน้าที่ทอแสงเราทุกคนซึ่งมีพระเจ้าอยู่ภายในชีวิตจงส่องสว่างพระเจ้าออกมาจงรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเพื่อจิตใจของท่านจะเปลี่ยนใหม่และท่านจะเดินกับพระเจ้าด้วยจิตใจที่ถูกเปลี่ยนใหม่ขอให้พระสิริของพระเจ้าได้ทอแสงอยู่ในจิตวิญญาณของเราได้เปลี่ยนแปลงห้องหัวใจต่างๆของเราได้เปลี่ยนกายอันต่ำต้อยได้ค่อยๆถอดถอนน้ำใหญ่ออกไปและเราจะมีสง่าราศีในพระเจ้าเป็นลำดับเป็นลำดับขึ้นไปเรานมัสการร่วมกันครับพระสิริโอ้พระสิริพระเจ้าจอมราชาบริสุทธิ์ก็ยังสง่าจอม
เจ้าผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้ามาสรรเสริญและนมัสการพระองค์ผู้อยู่ภายในข้าพเจ้าเข้ามายกย่องพระองค์ขอความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ส่องสว่างในจิตวิญญาณของเราข้าแต่พระวิญญาณขอเปลี่ยนแปลงเราทั่วฟ้าและสวรรค์พี่น้องมือวางที่หัวใจของท่านและขอให้พระสิริพระเจ้านั้นได้ส่องสว่างขึ้นในชีวิตของท่านทุกๆวันให้สง่าราศีของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตสันติสุขความชื่นชมยินดีความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะได้ส่องสว่างออกจากชีวิตของเราทุกวันทุกวันมากขึ้นและมากขึ้นพระเจ้าขอเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามากขึ้นทุกๆวันพระบิดาเราขอให้นี่เป็นพระราชกิจของพระเยซูผู้จะกระทำอยู่ในจิตใจของเราพระเจ้าข้าเราขอดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์และขอพระเจ้าทรงโปรดสอนเราที่จะรู้จักพระเจ้าได้เป็นการส่วนตัวขอพระเจ้าสอนเราที่จะดำเนินชีวิตกับพระองค์ที่จะได้ยินเสียงของพระองค์ที่จะติดตามพระองค์และจะเรียกพระองค์ว่าเป็นเพียงพระเจ้าเดียวเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมพระเจ้าผู้ทรงครอบครองในจิตวิญญาณของเราขอพระเจ้าให้ชีวิตของเราส่องสว่างขึ้นในพระองค์เถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาและสรรเสริญพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ